การอันล็อกผู้ใช้งานเรามาเรียนรู้ขั้นตอนการอันล็อกผู้ใช้งานกันครับสำหรับแอดมินคนที่หนึ่งที่จะทำหน้าที่ปลดล็อกเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ Corporate User Management ให้เลือกเมนู User Profile เลือกไปที่ User Management แล้วกด Unlock User จากนั้นใส่ User ID ที่ต้องการปลดล็อกในช่อง User ID แล้วกดปุ่ม Search ระบบจะแสดงรายละเอียดของ User รายนั้นด้านล่างให้คุณกดปุ่ม Unlock สัญลักษณ์รูปแม่กุญแจในหัวข้อ Action เพื่อดำเนินการปลดล็อกครับขั้นตอนต่อไปให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของ User ตามที่ระบบแสดงขึ้นมาให้คุณดูสถานะผู้ใช้งานจาก Account Status หากด้านหลังคำว่า Basic Password แสดงคำว่า Lock แสดงว่า User นั้นถูกล็อกและเพื่อดำเนินการปลดล็อกให้เลือกติ๊กถูกที่ Basic Password Lock จากนั้นกดปุ่ม Submit และปุ่ม OK เพื่อยืนยันการปลดล็อกครับระบบจะแสดงกล่องข้อความด้านบนว่าได้ส่งดำเนินการแล้วให้คุณกดโอเคจากนั้นให้คุณ Sign Off เพื่อออกจากระบบและแจ้งให้แอดมินคนที่2เข้ามาทำหน้าที่ดำเนินการอนุมัติครับสำหรับแอดมินคนที่2ให้คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ Corporate User Management แล้วเลือกเมนู User Profile เลือก User Management แล้วกด Pending User Management ครับจากนั้นใส่ User ID ที่ต้องการปลดล็อกในช่อง User ID แล้วกดปุ่ม Search ระบบจะแสดงรายละเอียดของ User รายนั้นบริเวณด้านล่างให้คุณกดปุ่ม Approve สัญลักษณ์รูปในหัวข้อ Action เพื่อดำเนินการอนุมัติเพื่อความแน่ใจให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของ User ตามที่ระบบแสดงขึ้นมาเมื่อตรวจสอบแล้วให้กด Approve และกด OK อีกครั้งครับระบบจะแสดงกล่องข้อความด้านบนว่าคุณได้ทำการอนุมัติรายการเรียบร้อยแล้วให้คุณกดโอเคเพื่อจบรายการขั้นตอนสุดท้ายให้คุณ Sign Off เพื่อออกจากระบบจบขั้นตอนการ Unlock ผู้ใช้งานจากนั้นแจ้งให้ User เข้าใช้งานระบบ KCash Connect Plus ด้วย User และ Password เดิมได้ตามปกติครับ